กันที่อีกหนึ่งสวนะครับมาออกรายการที่ช่องสิบของเรารายการเปลี่ยนมุมคิดกับคุณทัศด,ดาทองอิ่มนะฮะคุณผู้ชมสวนายแพทย์พลเดชปินประทีปได้มีการแสดงท่าทีล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาซึ่งสวนายแพทย์พลเดชปินประทีปก็บอกว่า พร้อมที่จะลงคะแนนให้สําหรับคู่ที่จัดตั้งในส่วนของการรวมเสียงได้เกิน250เสียงและที่สําคัญประเด็นที่ยังคงห่งใหญ่ก็คือเรื่องของมาตรา112ครับนายแพทย์พลเดชปินประทีปสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงแนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีบอกว่าแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของตนเองเนี่ยนะครับจะพิจนารณาว่า ฝ่ายใดรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน250เสียงก็พร้อมที่จะโหวตให้เป็นนายกร,รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลหรือว่าใครก็ตามนะครับเพราะถือว่าเป็นฉันทามติของประชาชนที่ประชาชนต้องการสถานการณ์ปี2566นี้ไม่เหมือนในปี2562จะถอยกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเรื่องของการตอบแทนควรจะหมดไปปราศจากพันธาการใดๆสำหรับการแก้ไขมาตรา112 ทางในแพทย์พลเดชปินประทีปกล่าวแบบนี้นะครับบอกว่าฝ่ายรัฐบาลต้องพึงระวังในเรื่องของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินหากน,นํานโยบายหาเสียงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางเรื่องเนี่ยมาเป็นนโยบายการบริหารประเทศก็ต้องระมัดระวังมีความรอบคอบโดยเฉพาะการเป็นรัฐบาลผสมยิ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมากหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็จะพังไปด้วยกันทั้งหมดเรื่องมาตรา1 1 2เป็นเรื่องที่ล่อแหลมหากสุดโตรงเกินไปอาจจะเกิดความขัดแย้งกลายเป็นสงครามกลางเมืองได้นะครับ บางคนที่เลือกพักก้าวไกลอาจจะชอบใจในนโยบายที่มีความเป็นนโยบายของพักก้าวไกลก็มีความเรียบร้อยของนโยบายไม่ได้หมายความว่าเลือกพักก้าวไกลแล้วจะเห็นด้วยกับมาตรการแก้ไข112เป็นเรื่องที่พักร่วมรัฐบาลจะต้องรอบคอบมีการเจรจาต่อรองกันให้ดีนะครับคุณผู้ชมและหากพูดถึงการลงนาม MOU ในวันนี้ของพักร่วมรัฐบาลนะคุณสตุร